ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับด้านในของศาลาฉันท์นั่นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับของทุกภาคส่วนนะครับก็จะเป็นช่วงนี้นะครับหรือช่วงฉันท์เช้านะครับสวัสดีคุณท็อปนะครับพอดีท่านหลวงตานะครับยังไม่ขึ้นธรรมาสนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาบรรยายหน่อยนะครับก็ลำดับแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่นะครับได้เห็นนะครับทั้งคณะสงฆ์คณะชีเหล่าอุบาสกอุบาสิกานะครับมาอยู่ร่วมกันนะครับช่วงเช้านะครับส่วนของที่วัดนะครับก็จะฉันแค่มื้อเดียวนะครับก็เฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงเช้านะครับก็เมื่อเช้าเองก่อนหน้านี้นะครับก็ไลฟ์ในส่วนของบรรยากาศบิณฑบาตไปนะครับก็ถือว่าคึกคักขึ้นมากว่าปกติอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าเงียบอยู่นะครับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะคึกคักเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยในส่วนของเรื่องโรคระบาดโควิดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับยังไงก็ถ้าส่วนมากนะครับพี่น้องนะครับทางภาคอีสานนะครับที่เข้าไปทำงานใช้แรงงานด้วยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับยังไงก็ต้องกลับนะครับจะลำบากยากเข็นแค่ไหนนะครับยังไงก็ต้องยอมนะครับที่จะเบียดเสียดหรือนั่งหรือทนกับสภาวะรถติดๆนะครับเพื่อได้มาเจอนะครับพ่อเจอแม่เจอญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกลับมาเหยียบบ้านเกิดแผ่นดินเกิดนะครับเนี่ยนะครับเป็นความกตัญญูนะครับอีกจุดนึงนะครับที่จะยอมนะครับปีนึงครั้งนึงนะครับยังไงก็ต้องยอมนะครับกลับมาก็ช่วงเช้าผมก็ได้ต่อพ่วงกับไมค์ใหญ่นะครับตรงมิกเซอร์ไว้นะครับถ้าท่านหลวงตาก็ให้โอวาสนะครับทุกๆวันนะครับก็จะได้รับฟังไปด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่12แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะเข้าสู่เทศกาลวันแรกนะครับเป็นปีใหม่นะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับความเจริญนะครับทางลงและทางต่ำนะครับนี่ท่านหลวงตาก็ได้เดินขึ้นมาแล้วนะครับอย่าให้ทรายก็ได้ลมเขามันที่แห้งเลยมื้อนี้ก็สิได้เทศพื้นคอนเกรตหน้าศาลาเนาะแล้วก็ขอเทตรงนี้เสร็จขอแรงไปเทของอีไลด้วยนะไม่ชีไลอ่ะ
ขอแรงช่างปูนนะไปปาดปูนตรงไวเวทมีไหมไม่รู้เอที่เหลืออยู่ตรงนั้นก็ก็วันนี้เป็นวันอังคาร41เมษายนเนาะ12อ่ะ12แล้วเหรออ้าวลืมมือลืมเว้นไปละกูก็มีวันนี้บวชทีคนหนึ่งก็ขอสาธุการด้วยเนาะบวชหลวงตาก็มีความยินดีต้อนรับนะสู่พรหมจรรย์นี้เนาะการบวชไม่ว่าหญิงชายเป็นมงคลอย่างยิ่งนะบวกมาบวชมานะเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่เลิศก็คือบวชมาเพื่อฝึกตนนะสำหรับคนที่มีนิสัยอย่างหลวงตาเนี่ยไม่มีอะไรเลิศไม่มีอะไรประเสริฐเท่ามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเนาะการประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธของเราก็พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะพ้นออกจากทุกข์ก็คืออานาปานสติสมาธิเนาะไม่ยากหรอกแค่มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนะอย่างอื่นนะตัดทิ้งให้หมดความคิดความกังวลนะขันบ้านเฮาเอิ้นชมถิ่มขึ้นน้ำลายนี่ความคิดนะเพราะความคิดความนึกคิดเนี่ยนะตัวนี้แหละเป็นบ่อนำมาสู่ความทุกข์ความที่เรียกว่าสุขคิดดีก็สุขนะเป็นกุศลคิดไม่ดีก็ทุกข์นะเป็นอกุศลนะไม่คิดก็ไม่ทุกข์คิดน้อยก็ทุกข์น้อยคิดมากก็ทุกข์มากนะไม่คิดก็ไม่ทุกข์นะ
เรามาเพื่อตัดกระแสแห่งการเกิดการเกิดในที่นี้เหมือนเกิดจากความปรุงแต่งปรุงแต่งเกิดคิดเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นก็หมายความว่าคิดเมื่อไหร่ก็ปรุงแต่งพบชาติขึ้นมาเรื่องราวก็เกิดขึ้นนะทำยังไงจะออกจากความรู้สึกนึกคิดได้นะนั่นแหละวิธีก็คืออานาปานสตินะส่วนกรรมฐานอื่นหลวงตายังไม่เห็นเพราะว่าหลวงตาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงเราหรอกนะเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้ด้วยอานาปานสติส่วนวิหารธรรมหรือที่อยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คืออานาปานสตินะนิดเดียวความสงสัยจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเราไม่คิดนะเพราะไอ้ตัวคิดกับสงสัยเนี่ยมันตัวเดียวกันเมื่อเราเข้าไปถึงการตัดกระแสแห่งการปรุงแต่งแล้วเราก็หมดงานหรือเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์นะนั่นแหละเราจึงเกิดได้รู้รสชาตินะแห่งความสงบความสงบจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้ายังคิดอยู่ฮะไปอยู่วัดไหนอยู่ที่ไหนก็ไปทุกข์อยู่วัดนั้นแหละฮะความคิดไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะนอกจากจะเกิดผู้รู้ทันเมื่อมันคิดมันก็ไม่สงบเมื่อมันไม่คิดมันก็สงบความสงบเกิดเองไม่ต้องไปถามหาหรอกนะนั่งอยู่บ้านถ้ามันคิดมันก็ไม่สงบนอนก็นอนไม่อยากหลับหรอกไม่รู้คิดอะไรก็ไม่รู้ดูดีๆนะนั่นคือเป็นความจริงนะคิดแก้คิดนะบรรเทาได้ชั่วคราวนะเขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์แต่กระแสอารมณ์จะไม่ขาดจากจิตดวงนั้นหรอกนะถ้าไม่บำเพ็ญสมณะธรรมหรือสตินะให้มีกำลังจนรู้เท่าทันนะความคิดปรุงแต่งการเฝ้าดูซึ่งความคิดนะนั่นแหละนะคือผู้จะเห็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลนะใครจะปฏิเสธว่าทุกข์นี้มีอยู่ก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้หรอกทุกข์มันมีอยู่จริงๆในหัวใจดวงนี้ที่เรียกว่าความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขหรอกมันเป็นความเพลินนะ
ความเพลินมันก็เกิดดับผ่านมาผ่านไปเพราะมันไม่ใช่ของจริงเขาเรียกว่ามายาถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ามโนเศรษฐามโนมายามโนมายาว่ามันไม่จริงอารมณ์นั่นแหละคือกิเลสนะเราหลงอารมณ์นั่นแหละหลงกิเลสนะเมื่อเราไม่รู้รู้ไม่ทันอารมณ์อารมณ์พวกนี้ก็แสดงอิทธิพลต่อเราต่อหน้าต่อตานะไม่ว่าโทสะไม่ว่าราคะไม่ว่าโมหะไม่ว่าโลภะมันไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกมันเกิดอยู่ที่ใจดวงนี้ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครช่วยใครได้หรอกหลวงตาก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระองค์เป็นผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นเองนะแต่จะดับทุกข์พ้นทุกข์นะพวกเราต้องประพฤติเองดับเองฝึกเองนะแล้วก็เป็นผู้พ้นจากทุกข์เองนะไม่มีใครมาดลบันดาลมาเสกมาเป่าให้พวกเราพ้นทุกข์ได้หรอกทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุหรือกรรมที่เรียกว่ากรรมคือการกระทำของพวกเราตัวเราเองอย่าไปเที่ยวแก้ใครแก้ที่ใจตัวเองนะไม่รักเขามันจะอกหักมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปตีโพยตีพายเลยนะเพราะใจเราแท้ๆเพราะจิตเราแท้ๆนะที่ไปหลงยึดมั่นยึดถือมั่นกับสิ่งที่ไม่จริงเหล่านั้นเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะนะเมื่อเราเห็นอารมณ์ก็เป็นเพียงส่วนของอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดดับนะซึ่งไม่มีแก่นสารเลยนะเพราะความไม่รู้เท่าทันซึ่งกิเลสหรืออารมณ์นี่แหละนะพวกเราก็เลยไปตะคุบเอาอารมณ์นั้นมาเป็นของเราฮะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะทุกอย่างล้วนแล้วไม่จริงทั้งนั้นนะเห็นความจริงก็คือเห็นความไม่จริงนี่แหละฮะตราบใดใจตรงนี้ยังมีอวิชชาเต็มตัวอยู่เต็มสมองอยู่เต็มจิตเต็มใจอยู่ไม่มีทางที่จะเกิดพุทธะขึ้นได้อยากเกิดวิชาอยากมีวิชาก็ต้องดับอวิชชาซะก่อนถ้ายังไม่ดับอวิชชาวิชาไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้นั่นแหละมีคนถามว่าความหลงคืออะไรหลวงตาก็ตอบแบบไม่ลังเลเลยความหลงคือความไม่รู้ถ้ารู้แล้วมันก็ไม่หลงถ้าหลงล่ะไม่มีทางที่จะรู้นะเพราะฉะนั้นฝึกสติเจริญสตินะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสโลกนะโลกในที่นี้ก็หมายถึงอารมณ์นั่นเองสติถ้ามีกำลังเป็นผู้ตื่นขึ้นแล้วก็เหมือนบ้านเรือนเรามียามร่างกายหรือตัวเราเนี่ยก็เหมือนกับบ้านนะไม่เปิดประตูหน้าต่างให้โจรขโมยเข้าไปสู่บ้านเราได้แต่ตอนนี้ยามมันไม่มีกำลังมันหลับนะคือตัวสติ
นะมันก็เปิดประตูหน้าต่างให้โจรเข้าบ่อยๆนะก็คืออารมณ์คือกิเลสตัณหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็เลยเสียหายอยู่เรื่อยเมื่อสติมีกำลังเต็มที่ก็เหมือนกับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับจิตหรือพุทธะเนี่ยก็จะจัดกระแสพวกนั้นปิดประตูกั้นไม่ให้พวกนั้นเข้ามาไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราได้นั่นแหละนั่นแหละสติเตสร้างนิวารณังพระพุทธเจ้าพูดสติเตสร้างนิวารณังสตินะเป็นเครื่องกั้นกระแสโลกนะสติเป็นเครื่องกั้นเพราะฉะนั้นแก่นสารแก่นของธรรมจริงๆก็คือสตินะแต่ทุกวันนี้มันไปทำบุญมันไปปฏิบัติธรรมเพื่อจะรวยเพื่อสะสมกิเลสนะมันไม่รวยหรอกเพราะทุกอย่างเกิดจากกรรมนะอยากได้ขนาดไหนก็ไม่ได้หรอกนะอยากรวยขนาดไหนก็ไม่รวยหรอกเพราะเราไม่เคยสร้างเราไม่เคยทานไว้ทำไมเกิดมาไม่เท่ากันก็เพราะว่ากรรมจำแนกสัตว์พระพุทธเจ้าพูดว่ากรรมจำแนกสัตว์ก็หมายถึงสิ่งไหนที่เราไม่สร้างไว้ทำไว้ไม่สะสมไว้นะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แม้แต่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เหมือนกันเกิดจากกรรมทั้งนั้นนะถ้าไปเจอผู้พบเห็นที่มีบุญเยอะๆก็เหมือนเราไปรู้เห็นคนรวยเขาใช้หนี้แทนเราได้บางกรณีนะโรคพวกนั้นก็จะหายไปเพราะเจ้ากรรมนายเวรนะหรือเจ้าหนี้เราเขายอมรับนั่นเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญหรอกสิ่งที่สำคัญคือสติที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัติไม่มีสติเจริญสติเชื่อเหมือนสายน้ำเพื่อกั้นกระแสแห่งอารมณ์อย่างอายตนะไม่ให้เหลวไหลเข้าสู่จิตสู่ใจเมื่อสติเจริญขึ้นเป็นมหาสติมันก็หมดเรื่องหมดราวแล้วล่ะตอนนี้มันมีสติมีเหมือนกันแต่มันมีน้อยมันไม่มีกำลังถ้าไม่มีสติคนเสียสติเนี่ยก็คือคนบ้าก็เต็มไปด้วยความคิดพุ่งสร้างย้ำๆคิดย้ำๆทำนั่นแหละกรรมคิดไปคิดมาหนีหาทางออกไม่ได้ก็กินยาตายโขกคอตายโดดตึกตายโดดน้ำตายนั่นความคิดนี่มีอิทธิพลไหมล่ะฮะทุกวันนี้คนเราทุกข์เพราะความคิดนี่แหละฮะทำไมไม่ได้คิดเพราะไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหรอกทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละฮะนั่งอยู่ที่ไหนก็ดูให้ดีๆมันไปถึงไหนแล้วความคิดนั่นแหละคำว่าส่งจิตออกนอกก็คือส่งความคิดไปเกลียดคนนั้นชังคนนี้นะอยากได้นอนอยากได้นี่อยากมีนอนนี่นี่นั่งนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขละคิดฟุ้งซ่านไปสารพัดหยุดคิดเมื่อไหร่สิ่งที่ความคิดสร้างขึ้นก็หายไปไม่เป็นความจริงเลยตอนนี้พวกเราไม่
กำลังหลงเมาตัวเองคือหลงความคิดนอนหลับไปมันก็คิดนะขนาดหลับมันก็คิดนั่นคือฝันไอ้ฝันตอนยังไม่หลับตาก็คือความคิดฝันไปสารพัดปรุงแต่งไปคิดไปนะจนลืมไปว่าตัวเองจะตายไม่เคยคิดถึงความตายหรอกเป็นผู้ประมาทผู้ไม่มีสติเป็นผู้ประมาทนะตอนนี้จนลืมนึกลืมคิดลืมกลับมามองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้โลกเอาอะไรมาสาบมาทาตัวเองเป็นไปทุกอย่างแล้วตอนนี้หลงว่าเป็นโน่นเป็นนี่อันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูผัวกูเมียกูลูกกูสมบัติกูนะที่แท้แล้วก็บอกมีไกลไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องจริงร่างกายเรายังไม่ใช่เลยเดี๋ยวก็เสื่อมสลายไปก็เห็นกันตายอยู่นะตายลงไปแต่ละคนก็ไม่เห็นว่าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายอยู่เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ตายไปทุกวันนะที่จริงชีวิตเรานี้เปราะบางมากสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่พวกเรากลับไม่ให้ความสำคัญก็คือลมหายใจเราอดข้าวเราอยู่ได้หลายวันอดน้ำอยู่ได้หลายวันแต่ลองไปอดลมหายใจดูสิจะได้สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือปาณะเรียกว่าปราณแปลว่าชีวิตนะเรากลับลืมชีวิตตัวเองถ้าลมออกแล้วไม่เข้านี่ตายแน่นอนเห็นไหมที่จริงลมนี่แหละคือชีวิตเรียกว่าปราณนะเรากลับไม่รู้ไปมองหาอะไรก็ไม่รู้นะร่างกายเนี่ยหรือธาตุสี่เนี่ยมันก็เสพมันกินอะไรล่ะเป็นอาหารกินซากพืชซากสัตว์ฮะแต่ร่างกายเนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนเห็นไหมโอ้ยกินเข้าไปเดี๋ยวอ้วนนะเห็นไหมถ้าเลิกกินมันก็แฟบลงแต่จิตใจเนี่ยมันเสพอารมณ์มันกินอารมณ์เห็นไหมแล้วคนจะโง่ไหมล่ะหาแต่อารมณ์ที่ไม่ดีมาใส่ตัวเองจริงไหมล่ะท่านถึงบอกว่าโง่ไหมล่ะหาแต่อารมณ์ที่ไม่ดีมาใส่ตัวเองหาแต่เรื่องไม่ดีนั่นแหละทำไมไม่หามันหาเรื่องดีๆมาให้ตัวเองไม่ได้ไงฮะไม่ได้หรอกเชื่อสิเพราะด้วยนิสัยนะเพราะงั้นการฝึกการหัดการปฏิบัติหรือพัฒนาหรือภาวนาที่เรียกว่าภาวนาก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาสตินะให้มีกำลังจนเกิดปัญญารู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดว่ามันเกิดดับๆอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่จริงมันไม่ของจริงนะหรือเรียกว่าสังขารอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในเมื่อเราเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเรามันก็ทุกข์สิฮะอย่าไปถามหาภพออกเกิดอื่นเลยภพที่ผ่านมาเลยเฉพาะภพเดียวชาติเดียวเนี่ยเราก็เป็นหลายอย่างไหมล่ะเมื่อก่อนก็เป็นเด็กพวกเราเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นคนอะไรอ่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่ต่อไปก็เป็นคนตายเห็นไหมไม่ต้องไปมองที่อื่นหรอกมองในสกลกายเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่ตรงเนี้ยนะพระสติลมเข้าพ
พระสติลมออกจบพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่ตรงเนี้ยเรียนรู้อยู่ตรงเนี้ยนะไม่ต้องไปวิ่งหาพระอรหันต์ที่ไหนทำไหนภูไหนหรอกหาที่อานาปานสติเนี่ยพระอรหันต์หาที่ตัวเราเองเนี่ยนะไปพบพระอรหันต์พระอริยเจ้านั่นก็เป็นบุญแต่ไม่เป็นบุญเท่าฝึกตัวเองให้เป็นพระอรหันต์หรอกอันนั้นเป็นสมบัติของท่านเหมือนคนรวยนี่แหละโอ้โหคนนั้นรวยเนาะอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วเมื่อเราจนอยู่อะไปชื่นชมแต่สมบัติของคนอื่นอะรีบขนขวายซะเด้อฝึกสติเจริญสติในอานาปานสติเนี่ยแหละคือทรัพย์ที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้เราศาสนาพุทธไม่ใช่ไสยศาสตร์มันจะเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้นะไม่ต้องไปวิงวอนเทวดาฟ้าดินเท้าอะไรก็ตามพวกนั้นก็กิเลสก็เต็มหัวใจมันอยู่มันจะประเสริฐวิเศษตรงไหนฮะไม่ว่าเทวดาอินพรหมยมยักษ์เท้าอะไรเวสุวงศ์สิวันเนี่ยนะกิเลสเต็มหัวใจมันอยู่มันจะต่างอะไรจากพวกเราอ่ะฮะฮะพบไหนจะประเสริฐเท่าเป็นมนุษย์อ่ะฮะใน31พบนี่นรก4โลกมนุษย์1สวรรค์6รูปประพรม16อรูปประพรม4 31พบเนี่ยไม่มีพบไหนประเสริฐเท่ามนุษย์เทวดาจะตายยังร้องไห้วิงวอนเพื่ออยากเกิดเป็นมนุษย์เลยมันจะประเสริฐตรงไหนว่าคนมันคนนี่แหละตายไปเป็นเทวดาแล้วมันจะประเสริฐตรงไหนวะความไม่รู้เพราะความกลัวความกลัวเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าพีรูฮะคือความกลัวฮะความไม่รู้เนี่ยโอ้ยเทวดาจะมาดลบันดาลให้นะเทวดามาช่วยทำนาไงฮะฮะมันหาให้กินไงถ้าป่านี้มาต่อยป่ากูแล้วนะมันเก่งจริงอะเทวดาการจะบรรลุธรรมไม่มีใครมาดลบันดาลให้หรอกการจะเข้าถึงพรหมชั้นมีแต่เราฝึกเราหัดเราขัดเราเกาเนี่ยศาสนาพุทธสอนอย่างนี้ไม่มีใครมาปลุกเสกเลขยันให้พวกเราได้หรอกเรานี่แหละจะปลุกเสกตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตพัฒนาใจตัวเองโอ้ยกูพูดมานี่หลายปีป่ะเนี้ยมันเจ๋งยิ่งมันต่อยกูแล้วกลางคืนมันมาลุมต่อยกูแล้วเทวดาจริงนี่จะมันมากราบมันอยากได้บุญพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิพวกเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะต่างอะไรอยากคนล่ะเพราะว่ากิเลสยังเต็มหัวใจมันอยู่โลภโกรธหลงยังเต็มหัวใจถ้ามันไม่มีกิเลสมันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแหละมันจะพิเศษตรงไหนอะเทวดาไม่ว่าพญานงพญานาคพญานาคเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศหรอกเพราะมันไปพญานาคเนี่ยมันมาเกิดมันมามีแต่ประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศเขมรนะประเทศเวียดนามหรืออะไรประมาณนี้พญานาคนะแต่ถ้าขึ้นไปทางจีนก็กลายเป็นมังกรซะแล้ว
็เลยไปทางยุโรปนะทางอเมริกาก็เป็นอนาคอนดาใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นเขามีพญานาคเลยอ้าวอเมริกาฮะมันมีแต่ประเทศไทยกับลาวกับเขมรนะมีคนมาถามว่าหลวงตาเคยเห็นพญานาคไหมตอนกูเลยเป็นเด็กๆกูก็เห็นแต่อยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละเขาปั้นไว้ฮะแล้วก็เห็นอยู่ในกล่องไม่ขีดตาพญานาคตอนนี้ก็จินตนาการมาเป็นสารพัดไปตั้งชื่อเขาไปหมดยังกับเป็นญาติกันฮะแหมออกลูกเป็นไข่พญานาคฮะก็เป็นสัตว์ไหมล่ะออกลูกเป็นไข่อะไข่พญานาคเขาก็เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดมีกรรมอยู่นะเพื่อจะทำความดีความงามเพื่อจะเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้บวชเหมือนพวกเรานี่แหละฮะเขาก็อยากเป็นมนุษย์จะตายไปแต่มนุษย์ดิสิมาดูถูกชาติกำเนิดของตัวเองชาติกำเนิดอันประเสริฐเกิดยากที่สุดคือการเกิดเป็นมนุษย์เทวดานี่ไม่ยากเลยถ้าเอาเปอร์เซ็นต์นะระหว่างภพชาติที่จะไปกำเนิดเป็นเทวดากับความเป็นมนุษย์เอาเทวดามารวมกันเต็มโลกเนี่ยนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่โควต้าที่เป็นเทวดาเต็มโลกความเป็นมนุษย์แค่จุดเดียวเท่าปลายเข็มเนี่ยมันเป็นยากกว่าสิ่งอื่นไหมล่ะเป็นมนุษย์ผู้ตัวไว้ฮะเป็นมนุษย์เทวดาเนี่ยไม่ยากเลยชีวิตก่อนตายจิตสุดท้ายที่เขาว่าเนี่ยท่านนิมิตเห็นจะตายไปเนี่ยตอนกายจะดับท่านนิมิตเห็นไฟก็จะตกนรกนิมิตเห็นสัตว์ตาวุฒก็จะเกิดตกออกไปยุติเป็นสัตว์นรกท่านนิมิตเห็นท้องฟ้านิมิตเห็นสวนดอกไม้นิมิตเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยจะขึ้นไปสวรรค์นั้นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไม่ยากระหว่างจิตสุดท้ายหรือพระพุทธเจ้าเรียกว่าลวกงัวปากข้อวัวปากข้อนะเปลี่ยนภพจุติทันทีนะนะจะเป็นอะไรก็จะแสดงออกตอนใกล้จะตายนั่นแหละและข้อสำคัญนะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นนะเป็นแต่ยังไม่ตายเห็นไหมเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นตอนมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นดูตัวเองตอนนี้ดูหัวใจตัวเองว่าเป็นอะไรอยู่จะเห็นเลยฮะถ้านิสัยชั่วๆฮะก็เป็นสัตว์นรกไงเป็นตอนไม่ตายนี่แหละสัตว์นรกเป็นเปรตก็ดูหัวใจตัวเองน่ะขี้เหนียวมิจะอยากได้ของคนอื่นหิวอยู่ตลอดเวลามิจะความอยากได้นั่นแหละเปรตแหละไม่มีทางเป็นอื่นหรอกฮะจำไว้ถ้านิสัยเหมือนวัวเหมือนควายก็ใจมันก็เป็นควายนะฮะเป็นแต่ยังไม่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนนะจะไปดูที่อื่นยังไงดูปัจจุบันให้รู้เลยอนาคตถ้าจิตใจยังชั่วช้าลามกอยู่มันไม่มีทางจะดีได้หรอกทุกข์ยังเต็มหัวใจอยู่นะนี่เป็นอย่างนี้หลวงตาก็พูดอย่างนี้ส่วนใครจะเป็นยังไงหลวงตาไม่รู้หรอกรู้ตัวเองดีก็พอไม่รู้หรอกคนอื่นจะเป็นยังไงเป็นยังไงก็ช่าง
ไม่เกี่ยวกับเราฮะธรรมะที่พระพุทธเจ้าพร่ำสอนอยู่ไม่ได้สอนใครนะสอนมนุษย์ไม่ได้สอนวัวสอนควายนะธรรมะนี่มีไว้สำหรับมนุษย์ฮะสำหรับคนเท่านั้นศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาตัวศาสนาแท้ๆเนี่ยไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัดสวยงามฮะไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เจดีย์ฮะไม่ใช่ไปปั้นผ้าใหญ่ฮะศาสนาพุทธแท้คือจริงๆคือคนคือใจคนฮะใจคนเสื่อมจากศีลจากธรรมนั่นแหละศาสนาเสื่อมจากใจคนนั้นฮะถ้าเรายังมีศีลมีธรรมในหัวใจไม่มีมันจะเสื่อมได้ยังไงมันอยู่ที่ใจเราฮะทุกวันนี้ใจใครเสื่อมเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละไม่มีศาสนาศาสนาเสื่อมฮะเดี๋ยวนี้เราเอาศาสนาเป็นวัตถุอะวัดก็สร้างเป็นที่ท่องเที่ยวอะทำทำไมล่ะสร้างวัดทำไมสร้างวัดเนี่ยต้องสร้างไว้ฝึกอะให้อบรมไว้ฝึกหัดขัดเกลาอะสร้างวัดใหญ่ๆโตศาลาหลังละพันล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยมีพระสงฆ์นั่งอยู่สองโลกสร้างทำไมไม่รู้นั่นเดี๋ยวศาสนาเจริญศาสนาเจริญต้องมีคุณบุตรคุณธิดามาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาฮะนี่นี่นี่มันเจริญอยู่ตรงหัวใจพวกนี้ฮะฮะมันเจริญขึ้นที่หัวใจเรานี่ศีลธรรมฮะโลกเนี่ยสิ่งที่โลกขาดแคลนที่สุดตอนนี้ไม่ใช่อย่างอื่นหรอกไม่ใช่รถไม่ใช่เงินใช่ทองไม่ใช่อะไรหรอกขาดแคลนที่สุดก็คือน้ำใจนะสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนในทุกวันนี้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามศีลธรรมเสื่อมจากหัวใจมนุษย์นะความเป็นอัตตาความหนาแน่นของกิเลสนะก็จะเพิ่มมากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็จะเจริญขึ้นหรือกิเลสเจริญขึ้นน้ำใจหัวใจดวงนั้นก็จะแห้งแล้งเพราะขาดศีลขาดธรรมน้ำใจจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ต้องไปมองที่อื่นนะน้ำอะไรจะไปเย็นเท่าน้ำใจน้ำอะไรจะมีรสเลิศเท่าน้ำใจฮะนี่ฮะถ้ามันขาดศีลขาดธรรมเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกมันไม่มีให้ใครหรอกน้ำใจฮะเนี่ยหลวงตาสิ้นคิดก็พูดอย่างนี้ฮะไม่ได้ไปสนใจหรอกคนแรงน้ำใจเที่ยวด่าจากคนอื่นเที่ยวมองจากคนอื่นไม่มองหัวใจตัวเองเป็นผู้ความโง่เป็นคนเขลาเป็นคนพาลไม่ใช่บัณฑิตสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือทุกวันนี้คนพาลหลงตัวเองว่าเป็นบัณฑิตนี่แหละโลกมันถึงเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้นะคนมีเงินไม่ใช่เป็นคนดีนะคนมีความรู้เรียนทั้งสูงไม่ใช่เป็นคนดีนะถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นคุณธรรมศีลธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสิงสถิตอยู่ในหัวใจมนุษย์หรือชาวพุทธเราเนาะตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเอวะอิโตดินังเปตนังอุปกาปติอิทธิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะจมิจันตุสับเบปุเรนตุสังกปายันโดบรรโสยะถามณีโชติระโสยะถาอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุอ
ไรอยู่พอไหนก็พอสามไปต้องการเล่นรูมเดียวกันเล่นรูมเดียวกันเล่นหรอก็สี่ใส่ก็ 2หรือก็ 3หรือก็ปีเดียวรูมเดียวกันไงรูมเดียวก็ 4ใส่ก็ 2ปีที่แล้วก็คือก็ 3ดีกว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าขวบซื้อขวบตัวเสียดิเนี่ยก็ลูกขวบเฮ้ย
ไปเลยเอาที่เนี่ยเอาหมดเลยไม่ต้องตั้งมั่งเลยนี่ตั้งมั่งเลยนี่ก็มีนี่
ลูกวันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลย
ไม่ดีอย่างเดียวเลยทำให้ไม่ดีกว่า
อยนี่มีบวชมีบวชบวชกับท่านหันเชิญผู้ใดคนไหนขอบวชกับเชิญไงเอาแล้วเข้ายังไงเลยฮะลงไปก่อนแบบรอก่อนค่ะรอจะเริ่มเล่นเล่นแล้วเดี๋ยวจะเข้าที่หันไปบอกว่าจะบวช